สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านนะฮะทางบ้านก็คือลูกค้าที่มาเรียนเอ็กเพรสกับเราเนี่ยแหละก็เข้ามาถามว่าไงฮะค่ะงบกระแสเงินสดค่ะทางอ้อขายสินค้าถาวรทำไมต้องนำกำไรมาหักออกตอนคำนวณกระแสเงินสดอะค่ะจากการดำเนินงานคุณอ่านเนี่ยนะมันไม่เข้าตามอารมณ์ผมแปลตามความหมายว่าผมอ่านมาแล้วก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขากำลังสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณงบกระแสเงินสดอยู่ว่ากำไรที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ถาวรเนี่ยทำไมจะต้องเอากำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมาหักออกด้วยในการคำนวณหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานอันนี้นะผมตีความเป็นอย่างเงี้ยคือคุณต้องเข้าใจก่อนพวกคุณรู้เรื่องงบกระแสเงินสดไหมแปลว่ายังไม่รู้นะงบกระแสเงินสดเนี่ยในปีหน้าจะฮอตฮิตมากเพราะว่าทุกกิจการที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยถูกบังคับให้ต้องทำงบกระแสเงินสดกันแล้วแต่ก่อนในบริษัทที่จดทะเบียนถึงจะถูกบังคับให้ทำงบกระแสเงินสดตอนนี้บริษัททุกบริษัทต้องทำนะเพื่อดูตัวเงินคราวนี้พอพูดถึงงบกระแสเงินสดเนี่ยงบกระแสเงินสดเนี่ยนะคุณจะต้องรู้ว่ามันมีวิธีการทำคือทั้งสองวิธีทางตรงทางอ้อมทางตรงทางอ้อมเนี่ยมันคือในส่วนของกิจกรรมดำเนินงานคือการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยมันมีอยู่ที่สามกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งคือกิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกิจกรรมที่สองเราเรียกว่ากิจกรรมจากการลงทุนและกิจกรรมที่สามก็คือจากการหาเงินทุนหาเงินทุนเกิดอะไรเนี่ยมีทั้งสามกิจกรรมนั้นใช้หลักการแรกให้เหมือนกันเลยกิจกรรมดำเนินงานเกิดจากการดำเนินงานปกติลงทุนก็คือซื้อพวกสินทรัพย์ถาวรมาแล้วก็ขายไปอะไรประมาณนี้ผมไปซื้อมาไปขายไปเป็นการลงทุนสถานะคือไปกู้ยืมเงินเข้ามาหาเงินทุนมาดำเนินงานอันนี้ก็คือการดำเนินงานนะคือตามทฤษฎีบอกว่าเวลาคุณทำงบแสงสดเนี่ยจะต้องมี3แหล่ง1 2 3โดยไอ้แหล่งดำเนินงานเนี่ยเขาสามารถให้เราจัดทำได้2ลักษณะด้วยจะทำทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นลงทุนดำเนินงานก็มันมีวิธีเดียวของมันแต่ถ้าเกิดดำเนินงานมีทางตรงและทางอ้อมที่เขาถามเนี่ยเขาถามในส่วนของทางอ้อมทางตรงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกำไรจากการขายสินทรัพย์เอามาบวกหรือมาหักไม่เกี่ยวที่เขาถามข้อมูลตรงนี้มีการจัดการดำเนินงานที่เป็นทางอ้อมเขาถามว่ากำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรเนี่ยทำไมเวลาจะทำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยทำไมต้องเอามาหักออกใช่ไหมทำไมต้องเอามาหักออกคำถามเขาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยทำไมต้องเอามาหักออกตอนทำงบกระแสเงินสดการดำเนินงานคุณเข้าใจไหมงบกระแสเงินสดคือดูตัวเงินแท้ๆตัวที่ไม่ใช่ตัวเงินแท้จะถูกตัดออกไปก็คือหักออกไปให้เหลือเฉพาะตัวเงินจริงๆที่รับและจ่ายจริงๆเพราะเขาอะไรกับทุนคุณเนี่ยคุณทำตามเกณฑ์ฐานรับรู้รายได้ค่าจ่ายที่เกิดขึ้นตรงตามยอดบัญชีซึ่งมันไม่รู้เลยว่ามีเงินจริงๆเพิ่มลดเท่าไหร่ก็เลยต้องทำเพราะว่าแสงสดขึ้นมาเขาเลยมาถามว่ากำไรการขายสินทรัพย์เนี่ยทำไมจะต้องเอามาหักออกด้วยในกิจกรรมดำเนินงานที่มันเป็นวิธีทางอ้อมนะคำถามของเขาคือตัวนี้นะผมก็จะตอบคำถามเลยนะตอบคำถามนี้ว่าอะกิจกรรมเขามีกิจกรรมที่หนึ่งสองสามนะทำเพื่อทำเพราะแสงมีกิจกรรมดำเนินงานมีการลงทุนและจัดหาเงินใช่ไหมใช่เวลาขายสินทรัพย์ลงบัญชียังไงเงินไปดิขายสินทรัพย์คุณช่วยตอบผมหน่อยเวลาขายสินทรัพย์ให้ลงบัญชียังไงผมชอบทำเพื่อคุณเซอร์ไพรส์เวลาเกิดการขายสินทรัพย์คุณลงบัญชียังไงขายสินทรัพย์ได้เงินมาเดบิตเงินสดสมมุติว่าขายที่ดินแล้วกันเอาง่ายๆเลยนะขายที่ดิน
เครดิตที่ดินออกสมมุติว่าที่ดินมีราคาคุณอยู่100บาทคุณก็เครดิตออก100บาทใช่มั้ยแล้วคุณได้เงินเท่าไหร่สมมุติโจทย์บอกว่าขายที่ดินได้เงิน120คุณก็ต้องเครดิตเงินสด120ถูกป่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะจะมีผลต่างเกิดขึ้นใช่ป่ะผลต่างเกิดขึ้นก็คือ20แล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยคือกำไรจากการขายนะคำถามของเขาคือว่าเนี่ยตอนที่ขายเนี่ยทำไมกำไรจากการขายเนี่ยเวลาจะมาทำงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยกำไรตัวเนี้ยทำไมต้องเอามาหักออกด้วยเขาถามตรงเนี้ยทำไมต้องมาหักออกเพื่อให้มันได้เป็นตัวเงินแท้ๆเขาถามคำตอบก็คือว่าอย่างนี้นะการจะทำงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณต้องรู้แบบว่ามันเป็นยังไงการทำงบกระแสเงินสดการดำเนินงานมันจะตั้งที่กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดำเนินงานมันจะตั้งที่กำไรสุทธิก่อนภาษีมันจะตั้งที่กำไรสุทธิก่อนภาษีแปลว่าไอ้กำไรมันเข้าอยู่ในนี้ยังกำไรสุทธิก่อนภาษีถามว่ากำไรตัวนี้เข้าอยู่ในกำไรสุทธินี้หรือยังทำหน้ามันงงอึ้งเหรอไม่เห็นต้องอึ้งเลยมันเข้าไปอยู่ยังมันเข้าอยู่ยังคุณรู้ได้ไงเข้าอยู่แล้วไม่เดาเลยคุณต้องมีหลักการคือเวลาคุณทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยคุณก็เอารายได้ตั้งใช่ไหมแล้วคุณก็หักค่าใช้จ่ายก็จะกลายเป็นกำไรนะกำไรแล้วคุณก็ไปหักภาษีก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิหลังภาษีอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยถามว่ากำไรสุทธิตัวนี้อ่ะกำไรสุทธิก่อนภาษีก็เป็นตัวนี้กำไรสุทธิเนี่ยกำไรก่อนภาษีถูกป่ะกำไรก่อนภาษีไม่ต้องอะไรตัวเลขตัวนี้มีกำไรการขายอยู่ในตัวเลขนี้ยังมีแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ในกลุ่มของรายได้แล้วนะนะมันอยู่ในกลุ่มรายได้แล้วถูกป่ะดังนั้นก็แปลว่าไอ้ตัวนี้20มันอยู่ในนี้แล้วถูกป่ะมันอยู่ในนี้แล้วแต่เวลาคุณจะทำกระแสเงินสดจากการลงทุนเนี่ยจากการลงทุนเนี่ยบัญชีนี้ที่คุณขายไปคุณได้เงินขายไปคุณได้เงินหรือว่าต้องการตัวเงินที่แท้จริงๆในการลงทุนเนี่ยจะโชว์ได้ยอด120จากเงินสดที่คุณได้เข้ามาขายไปได้เงินมาลงทุนตอนคุณซื้อคุณก็จะต้องเอาต้นทุนในการซื้อ100มาอยู่ในนี้แต่เป็นตัวหักเป็นการจ่ายเงินไงแต่ตอนนี้คุณขายคุณได้เงินว่าขายที่ดินคุณได้เงินเงินสดก็เลยเป็นบวกในกลุ่มลงทุนเข้าใจป่ะเข้าใจนะเงินสดเป็นบวกในกลุ่มลงทุนเพราะคุณได้เงินมาขายได้เงินมามันก็เป็นบวกผมว่ามันเป็นบวกแต่ถ้าพูดย้อนกลับไปตอนก่อนที่คุณจะได้มาคุณไปซื้อที่ดินคุณลงบัญชีงานไปซื้อที่ดินอ่ะไปซื้อที่ดินคุณลงบัญชีงานคุณก็เดบิตที่ดินเครดิตเงินสดคุณจะลงบัญชีอย่างนี้ใช่ไหมก็ยอด100ถามว่าถ้าเกิดรายการนี้อยู่ในกลุ่มลงทุนถูกป่ะมันก็เป็นที่ดินเหมือนกันอยู่ในกลุ่มลงทุนรายการนี้จะอยู่เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกหรือเป็นลบตอนขายได้เงินเป็นบวกตอนนี้จ่ายเงินป่ะจ่ายเงินตัวนี้ก็ต้องเป็นลบเข้าใจป่ะสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะซื้อหรือคุณจะขายที่ดินมันต้องอยู่ในกลุ่มลงทุนตอนที่คุณไปซื้อคุณจ่ายเงินเงินสดจะต้องเป็นติดลบตอนที่คุณขายไปได้เงินมาเป็นบวกเข้าใจนะถ้าเกิดพวกคุณเข้าใจแล้วนะคนทางบ้านเข้าใจแน่ไอ้ผมไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณนะจะบอกว่าพวกคุณเข้าใจยากคราวนี้มาถึงณปัจจุบันเขาขายที่ดินได้เงินมา120ก็อยู่ในกลุ่มลงทุน120ใช่ไหมคำถามของลูกค้าท่านนี้คือทำไมไอ้กำไรเนี้ยย้อนกลับไปที่เดิมนะทำไมไอ้กำไรเนี้ยจึงต้องเอามาหักออกด้วยตอนทำกระแสเงินสดการดำเนินงานนะคำตอบก็คือว่าอันนี้มันก็จะกลายเป็นเนี้ยเอามาหักออกเอาตัวเลขนี้ได้นะแล้วหักออกก็ใส่เนี้ยหักออกได้20เนี่ยเอาตัวกำไรตัวที่ตั้งสมมติกำไรตรงนี้เท่ากับ300ตัวนี้ก็จะกลายเป็น300เงี้ยมันก็จะมีการปรับตัวปรับหักตามทฤษฎีของมันแต่ที่เขาถามว่าถามแค่ตัวเดียวว่าเวลาขายสินค้าถาวรมีกำไรทำไมต้องไปหักในกลุ่มดำเนินงานด้วยคำตอบก็คือว่า
ตอนที่คุณเนี่ยลงในกลุ่มลงทุนเนี่ยคุณรับมาแล้ว120มันก็เงินคุณเพิ่ม120ถูกต้องมั้ยเป็นตัวเต็มๆ120ก็120แล้วอ่ะคราวนี้เวลาคุณทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยคุณเอาตัวเนี้ยเอาเข้าไปบวกเข้าไปอยู่ในนี้แล้วมันก็ทำให้ตัวเงินมันสูงขึ้นเพราะจริงๆคุณรับแค่120นะคุณเอาไปบวกอยู่ในนี้นะแปลว่าคุณกลายเป็น140เงินสดคุณเพิ่ม140แต่จริงคุณเพิ่มแค่120เท่านั้นนะเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเคยบวกไปแล้ว20คุณจะต้องหักออกก็เลยเอามาหักออกถ้าเหมือนว่ามันเคยมีการบวกใช่ไหมหักออกแล้วก็รับจริงๆแค่120อยู่ในกลุ่มลงทุนเท่านั้นเข้าใจเข้าใจถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณถึงทำบ้านไม่เข้าใจนะเข้าใจเขาเข้าใจนะฮะผมจะถามเขาย้อนกลับให้เกิดการเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่ดูซิว่าคุณรู้ไหมผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะการขายที่ดินครั้งนี้เนี่ยขาดทุนการขายที่ดินครั้งนี้นะขาดทุนอ่ะขาดทุนสิส่วนที่ดินเนี่ยมีมูลค่า130เป็นแบบนี้นะกรณีที่ขาดทุนนะผมถามคุณในการจะทำกระแสเงินสดของคุณเนี่ยคุณก็มีกำไรอยู่ที่ก่อนภาษีอยู่เท่ากับ300เหมือนเดิมผมถามคุณเลยนะตอนนี้เลยคุณจะทำกระแสเงินสดทางอ้อมเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวเลขอะไรไปใส่ยังไงบ้างถ้าเกิดคุณตอบได้ก็ทางบ้านตอบได้หมดจากส่วนนี้จะขายและขาดทุนจะถามกันไม่ยุ่งอยู่แล้วคุณจะตัวเลขจากจดข้อนี้ไปทำข้อกระแสเงินสดทางอ้อมยังไงบ้างตอบถ้าเกิดคุณตอบเข้าใจคุณก็ต้องรู้เรียนเนี่ยต้องเรียนทั้งสองอย่างเลยตอบสิคุณก็ตอบมาได้แค่สองแต่งถูกป่ะเอาแหล่งไหนมาใส่แหล่งไหนเงินสดใส่ลงทุนเงินสดใส่ลงทุน120ถูกป่ะก็คุณได้เงินมา120คุณก็ต้องมาใส่กลุ่มลงทุนดิการขายสินค้าเขาว่ามันอยู่ในกลุ่มลงทุนเท่านั้นคุณได้เงินมันก็เป็นข้อที่หาทุน10ทำไงคุณก็ต้องนึกจินตนาการคุณตอบได้ป่ะตอบได้ป่ะถ้าตอบไม่ได้ผมจะเฉลยมันก็ต้องหลักการคิดเหมือนกันไงแล้วนายกับการคือทำยังไงฮะเอาขาดทุนมาใส่ตรงนี้สิเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางบัญชีเนี่ยคุณเคยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว10ห้ามมันถือเป็นค่าใช้จ่ายคุณก็เลยต้องมาบวกกันเพราะไอ้120มันถูกมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะไอ้ตัวนี้ที่เคยมันยึดขาดทุนไปในทางบัญชีคุณก็ต้องมาเคยหักแล้วมันก็มาบวกกับเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เพราะไอ้ตัวนี้มันลงเต็มๆด้วย120แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจครับผมเหยียดจดมาทำไมอันนี้ผมอธิบายลูกค้าหรือมาอธิบายคุณนั่นสิจดไปเลยผมไปซื้อรถยนต์มา400บาท400บาทนี่จะอยู่ในกลุ่มไหน400บาท400บาทไปเป็นตัวบวกตัวหักอะไรในกลุ่มดำเนินงานหรือลงทุนไปซื้อมาตอบไปซื้อผมไม่ได้บอกขายผมไปซื้อมาผมไปซื้อคุณเอา400ไปไว้ไหนในการจัดทำงบกระแสเงินสดคุณเข้าใจว่าผมพูดเรื่องงบกระแสเงินสดคุณต้องมองตัวเงินสดที่เกิดจากรายการค้าตอบไว้ลงทุน400เป็นบวกเป็นหักเป็นหักเพราะอะไรเพราะคุณจ่ายเงินออกไปเงินออกแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เข้าดำเนินงานแล้วในงวดนี้ก็มีกำไรก่อนภาษี300เกี่ยวข้องอะไรมั้ยตรงเนี้ยมีอะไรมาเกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวคุยเรื่องกำไรขาดทุนเท่านั้นทำไมขาดทุนเกิดขึ้นตอนไหนตอนขายเพราะฉะนั้นตอนซื้อมันก็จะลงแค่เนี้ย400เป็นตัวหักเพราะเงินคุณออกไปการลงทุนซื้อรถจดเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจงั้นเปลี่ยนโจทย์ใหม่ซื้อรถยนต์400จบไปแล้ววันนี้ขายรถยนต์
ายรถยนต์ได้เงิน300ทางงบกระแสเงินสดรอบนี้ผมดูหน่อยสมมุติว่ากำไรก่อนภาษีรอบนี้เนี่ยมีเท่ากับ 1,000 บาทคุณจะทำยังไงบ้างในการทำงบกระแสเงินสดโอ้โหสุดยอดจบข้อนี้ทำไงขาดทุนหนึ่งร้อยถูกต้องแล้วไงต่อผมรู้ว่าต้องเขียนอธิบายให้คุณดูนะคุณคิดในใจแล้วก็ใส่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่300ใส่300เป็นตัวบวกเป็นตัวหักเป็นบวกตัวเป็นตัวบวกไม่ต้องเห็นต้องคิดเลยได้เงินมาก็เป็นบวกนะใช่ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่เห็นต้องใช้สมองคิดเลยคุณไม่มีสมองคุณจะคิดได้เลยแล้วก็อันนี้100ผลต่างคือเท่าไหร่ขาดทุนเท่าเนี้ยขาดทุนอีกขาดทุนขาดทุนทำไงเป็นบวกเป็นหักเป็นบวกเป็นบวกถูกต้องถ้าเกิดเอาใหม่ถ้าเกิดขายได้เงิน600เป็นไงก็อันนี้ก็400ลบก็อันนี้เท่าไหร่เป็น600อีกเฮ้ยนี่ได้ก็ราคาที่ดีได้600ได้เงิน600ผมว่าหมดแล้วเป็นหักลบเลยผมว่าหมดแล้วเป็นหักผมว่าหมดแล้วเป็นหักไม่บวกได้เงินมาที่เป็นหักไปได้เงินก็ต้องบวกดิอันนี้เท่าไหร่กำไรหมื่น200เป็นหัก200เป็นหักเพราะว่าอะไรขาย600ได้กำไรกำไรเลยไปบวกแล้วมาหักต่อโอเคใช่พอแล้วเดี๋ยวผมถามคุณมากไปวันนี้คุณตอบผิดเสียหน้าหมด